เฉินชิงจูนะครับได้ทำการอธิบายว่าวิชาของเขาก็คือการควบเล่นระหว่างออกซิเจนกับไนโตรเจนสร้างเป็นฟองสบู่นั่นเองซึ่งหลังจากปล่อยฟองสบู่ออกไปแล้วนะครับผมก็ปรากฏว่าเฉินชิงจูนะครับก็ได้ทำการดีดไฟนั่นเองทำให้ฟองสบู่นั้นระเบิดออกและความสามารถของเขานี้จะเป็นความสามารถในวงกว้างซึ่งก็สามารถต้อนทีมสวมหน้ากากล่องหนคนหนึ่งนะครับไปได้แต่เขานะครับก็ได้ถูกโจมตีด้วยผู้หญิงคอนยักษ์นั่นเองซึ่งก็ทำให้เขานะครับสะบักสะบอมเป็นอย่างมากตอนนี้เฉินชิงจูเขาได้มาเผชิญหน้ากับทีมสวมหน้ากากทั้ง5คนแล้วแต่ก็ปรากฏว่าครับผมเฉินชิงจูนะครับได้ทำการดีดนิ้วและหลังจากนั้นเองครับผมคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขานะครับวางขึ้นในศูนย์ฝึกนี้เลยครับผมก็ได้ทำการมาลายล้อมนะครับทีมสวมหน้ากากเอาไว้ก็ได้ทำการเปิดกำแพงนะครับขึ้นมา4ด้านแล้วก็ได้ทำการลุมยิงนะครับใส่ทีมสวมหน้ากากนี้นั่นเองซึ่งทีมสวมหน้ากากครับผมก็ได้ใช้พลังนั้นป้องกันเอาไว้แต่ก็อาจจะป้องกันได้ไม่นานจึงขอให้ทางหัวหน้านั้นรีบดำเนินการเสียซึ่งหัวหน้าทีมสวมหน้ากากนะครับผมก็ได้ทำการชักดาบออกมาแล้วก็ทำการฟันไปรอบทิศนั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่ากำแพงทั้ง4ด้านก่อนหน้านี้ผมได้สลายหายไปเลยและในตอนนี้ครับผมได้เหลือผู้เข้าทดสอบทั้งสิ้น5คนอันประกอบด้วยคนแรกนะครับนั่นก็คือเฉาหยวนซึ่งเฉาหยวนก็คือพระก่อนหน้านี้นั่นแหละครับผมแต่ว่าเฉาหยวนในตอนนี้ได้ตัดผมไปแล้วนะครับทำให้เรานั้นอาจจะจำเขาไม่ได้เฉาหยวนนะครับผมได้มายอมแพ้ต่อหน้าคนสวมหน้ากากเขียวนั่นเองซึ่งคนสวมหน้ากากเขียวนี้ครับผมมีพลังในการควบคุมแรงโน้มถ่วงแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีอะไรบางอย่างนะครับลอยเข้ามาหาพวกเขาเกิดระเบิดขึ้นก่อนที่ทางหลินสีเยี่ยนะครับผมจะได้พุ่งเข้ามาและไม่พอแค่นั้นผมข้างปลายหลีตู้หมิงครับยังใช้เชือกทองคำของเขาในการช่วยเหลือทางเขาหยวนเอาไว้ได้ด้วยทางหลินสีเยี่ยนะครับผมได้ไปเผชิญหน้ากับหัวหน้าทีมสวมหน้ากากคนเดียวส่วนปลายหลีตู้หมิงครับก็ได้พาเฉาหยวนนั้นหนีไปและตอนนี้ครับผมทางมอลลี่นะครับก็ได้มาปะทะเข้ากับทางผู้หญิงนะครับที่สวมหน้ากากถือคอนั่นเองทำการต่อสู้แบบตัวต่อตัวซึ่งปลายหลีตู้หมิงนะครับที่เขานั้นได้พาเฉาหยวนนั้นหลบหนีไปเขานั้นก็ได้มาเผชิญหน้ากับมนุษย์ล่องหนก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งพอปลายหลีตู้หมิงครับได้เผชิญหน้ากับมนุษย์ล่องหนเขานั้นก็ทำการอวดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเขาซึ่งแต่ละอันนี้มีมูลค่าสูงมากๆครับผมเขาจะใช้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มากมายเหล่านี้นั้นในการโจมตีใส่ทางมนุษย์ล่องหนนี้นั่นเองซึ่งทางเฉาหยวนตอนนี้นะครับผมเขานั้นก็ได้ถามกับทางปลายหลีตู้หมิงไปว่าเพื่อนนายที่มาช่วยก่อนหน้านี้นั่นนะมีชื่อว่าอะไรนะซึ่งปลายหลีตู้หมิงนะครับก็ได้บอกว่าชื่อลินสีเย่พอได้ยินดังนั้นเองครับผมทางเฉาหยวนนะครับจึงได้นึกได้เลยว่าลินซีเย่นั่นก็คือคนที่เขานั้นได้รับภารกิจมาให้ตามหานั่นเองและเขานะครับยังได้นึกถึงช่วงเวลาที่เขาเดินมาที่ศูนย์ฝึกนี้เขานั้นได้รับคำแนะนำว่าผนึกต้องห้ามของเขานั้นอันตรายจนเกินไปและโปรดว่าอย่าใช้มันไม่เห็นว่าลินซีเย่นะครับได้อยู่ในคณะนี้ด้วยทางเฉาหยวนนะครับจะได้จับดาบขึ้นมาสู้นั่นเองแล้วก็ได้เข้าปะทะกับคนสวมหน้ากากเขียวนะครับผู้ควบคุมแรงโน้มถ่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ปรากฏว่าทางเฉินชิงจูนะครับก่อนหน้านี้เขานั้นได้ถูกหัวหน้าของทีมสวมหน้ากากนั้นฟันไปเขาก็สามารถรอดมาได้และเขานะครับก็ได้เข้าปะทะกับทางคนที่ใช้วิชาเปิดประตูมิตินั่นเองและตอนนี้ก็จะเป็นการต่อสู้แบบ5ต่อ5ลินซีเย่นะครับได้เข้าปะทะกับทางหัวหน้าของทีมสวมหน้ากากซึ่งทางลินซีเย่นะครับคราวนั้นก็ได้รับข้อมูลมาจากปลายหลีตู้หมิงแล้วว่าหัวหน้าของทีมสวมหน้ากากนี้มีพลังในการหยุดเวลาแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าพลังหยุดเวลานั้นก็คือดาบของเขาดาบของเขานั่นน่ะถ้าเกิดว่าทำการอัดพลังเข้าไปแล้วก็จะเป็นดาบแสที่มีพลังอันน่าสะพรึงกลัวโดยที่ดาบนี้นั่นน่ะตระกูลเขานั้นก็เป็นคนมอบให้เองและแล้วนะครับก็จะได้รู้ว่าตระกูลของปลายหลีตู้หมิงนั่นก็คือตระกูลที่ทำการรับหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์วัตถุต้องห้ามนั่นเองแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นกับผมหัวหน้าทีมสวมหน้ากากนะครับได้ทำการใช้วิชาควบคุมเวลานั่นเองและทำการชักดาบออกมาครับผมทำการโจมตีโดยรอบแต่ลิซีเย่นะครับก็ได้ทำการจับทางได้ถูกเลยบอกไว้ว่าถ้าหากว่าตอนที่นายนั้นทำการชักดาบออกมาแล้วนั้นเวลานั้นก็จะกลับมาเป็นปกติซึ่งเขานะครับก็ได้บอกว่าต่อให้กลับมาเป็นปกติมันก็เพียงพอที่สามารถเอาชนะได้แต่ว่าทางลินซีเย่นะครับเขานั้นมีผนึกต้องห้ามหมายเลข003ถือว่าเป็นระดับอันตรายเป็นอย่างมากซึ่งก็สามารถหลบพลังดาบนะครับของหัวหน้าได้และเขานะครับก็ได้เข้าปะทะกับหัวหน้าตัวและไม่พอแค่นั้นครับผมลินซีเย่นั้นก็ยังได้ทำการนำผนึกต้องห้ามนะครับที่เป็นวัตถุในการระงับพลังได้นั้นเอาไปพันไว้กับทางดาบของทางหัวหน้าเพื่อไม่สามารถใช้พลังได้นั่นเองหลังจากนี้พวกเขานะครับก็ได้มาต่อสู้กันแบบตัวซึ่งปลายหลีตู้หมิงครับผมก็กำลังต้อนทางมนุษย์ล่องหนสวนอากาศครับไว้จนมุมเลยคำนั้นที่ได้สะบัดออกมาเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะของวิเศษของนายนี่มันราคาแพงเป็นอย่างมากแกนี่น่ะเป็นคนรวยหรือไงทำไมถึงมีของเช่นนี้อยู่ได้ปลายหลีตู้หมิงนะครับก็โมโหเป็นอย่างมากเขานั่นน่ะเป็นแค่คนธรรมดาเฟยและหลังจากนั้นเองครับผมการต่อสู้ในที่ต่างๆนั้นดูเหมือนจะดูเดือดมากยิ่งขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับผมทางเฉาหยวนก็ได้ทำการชักดาบของเขาออกมาและทำการใช้ผนึกต้องห้ามของเขาผนึกต้องห้ามของเขานั่นก็คือผนึกต้องห้ามหมายเลข031ราชาดำผู้ถูกทำลายโดยหมายเลข031นี่ครับผมเป็นผนึกต้องห้ามหมายเลขแรกที่ถัดมาจากผนึกต้องห้ามของเหล่าทวยเทพนั่นเองซึ่งทำให้เหล่าทหารนะครับที่ดูจอมอนิเตอร์อย่างนั้นอึ้งเป็นอย่างมากผมว่าทำไมผนึกต้องห้ามของทางเฉาหยวนนี่นะมันดูชั่วร้ายเอามากๆแต่ว่าทางหัวหน้าครับก็บอกไปว่าก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่เรานั้นจะมีคนรุ่นใหม่และนี่ก็จะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้พวกเรานะสามารถเอาชนะเทพจากต่างดาวได้ซึ่งทางเฉาหยวนนะครับผมก็ได้ทำการไล่ต้อนนะครับคนสวมหน้ากากที่มีพลังในการควบคุมแรงโน้มถ่วงซึ่งขันครับก็ได้ไล่ต้อนไปจนกระทั่งคนสวมหน้ากากพลังโน้มถ่วงนี้ได้ไปเจอเข้ากับมนุษย์ล่องหนก่อนหน้านี้เนี่ยครับผมซึ่งพวกเขานะ
ครับก็ได้หลบหนีไปด้วยกันเลยและไม่พอแค่นั้นปุ่มทางเฉาหยวนนะครับยังได้ทำการไล่โจมตีพวกเดียวกันอย่างทางปายหลี่ตู้หมิงอีกด้วยแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมทางมอลลี่นะครับผมก็สามารถและตอนนี้ครับผมทางมอลลี่นะครับผมก็สามารถเอาชนะผู้หญิงถือค้อนได้โดยทำให้ค้อนของเธอนั้นหักลงเลยและทางเฉินชิงจูนะครับก็ได้ทำการจัดการกับทางผู้เปิดประตูมิติได้แล้วแต่ว่าทางทีมสุนกะครับผมก็ยังพูดไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่ากัปตันนั้นสามารถเอาชนะได้และตอนนี้ครับผมหลินซีเย่นั้นก็ได้ทำการเข้าปะทะกับทางหัวหน้านะครับทีมสวมหน้ากากและหลินซีเย่ครับผมก็ได้ทำการชาร์จพลังลงไปในดาบของเขาทำการฟันไปที่หัวหน้าจนทำให้หน้ากากของหัวหน้านะครับได้แตกออกและหลินซีเย่ครับก็ได้พูดไปว่าเขานั้นชนะแล้วโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือYet for